ผู้คนมากมายดูเหมือนมีชีวิตแต่ยังอยู่ในความตายบางคนดูเหมือนมีชีวิตฝ่ายวิญญาณแต่ความจริงแล้วเขายังคงอยู่ในความตายทางเดียวที่จะนำมนุษย์พ้นจากความตายไปสู่ชีวิตไปสู่ความรอดคือทางพระเยซูคริสต์เท่านั้นพระวจนะของพระเจ้าที่จะมาถึงเราในเช้าวันนี้ในหัวข้อทางเดียวจากความตายสู่ความรอดอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อที่6พระเยซูตรัสกับเขาว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเราพระเยซูประกาศชัดเจนไม่มีใครสามารถไปถึงพระบิดาได้นอกจากทางพระเยซูคริสต์มีคนมากมายคิดว่าเขามีชีวิตแล้วแต่จริงๆเขายังอยู่ในความตายไม่ว่าคนคนนั้นจะสารภาพบาปมากสักเพียงไรก็ตามก็ไม่ช่วยให้เขาพ้นจากความตายได้ไม่ว่าคนคนนั้นจะอดอาหารอธิษฐานมากมายสักเพียงไรการอดอาหารอธิษฐานเขาก็ไม่ช่วยเขาให้พ้นจากความตายได้ไม่ว่าเขาจะอ่านพระคัมภีร์เขาจะท่องพระคัมภีร์หรือจะเรียนจบพระคริสตธรรมสักกี่แห่งก็ตามก็ไม่สามารถช่วยให้คนนั้นพ้นจากความตายได้มีคนมากมายได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีชีวิตแต่ถ้าคุณรู้จักเขาจริงๆถ้าคุณเจาะลึกเข้าไปในส่วนลึกในจิตใจของเขาจริงๆในส่วนที่ลึกลับที่สุดในชีวิตของเขาถ้าคุณรู้จักจริงๆในยามที่เขาอยู่ที่บ้านหรือยามที่เขาอยู่คนเดียวลำพังคุณจะรู้ว่าจริงๆแล้วเขาได้แค่ชื่อว่าเป็นคนที่มีชีวิตแต่เขายังอยู่ในความตายไม่มีทางอื่นไม่มีวิธีอื่นทางเดียวที่มนุษย์จะพ้นจากความตายไปสู่ชีวิตคือทางพระเยซูคริสต์เท่านั้นจนกว่าคนคนนั้นจะรู้จักกับพระเยซูจริงๆไม่งั้นเขาไม่มีทางออกจากหลุมอันน่าสลดนี้ได้เลยในกิจการบทที่4ข้อที่12บอกว่าในผู้อื่นความรอดไม่มีเลยเพราะว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดนั้นไม่โปรดให้มีท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้าไม่มีความรอดในที่อื่นนอกจากในพระเยซูคริสต์เรื่องนี้เราอาจจะบอกโอ้ได้ยินมาแล้วรู้มาแล้ววันนี้พระคำของพระเจ้ามาชวนเราไตร่ตรองดูว่าแต่ว่าสิ่งที่เราเคยได้ยินสิ่งที่เราเคยพูดหรือแม้แต่สิ่งที่เราเคยสอนหรือเทศนานั้นเป็นจริงในชีวิตของเราแล้วหรือยังวันนี้คนอื่นอาจจะดูว่าเรามีชีวิตแต่จริงๆเรามีชีวิตหรือยังอยู่ในความตายกันแน่มีคนจำนวนมากไม่สนใจที่จะแสวงหาพระเจ้าพวกเขาใช้ชีวิตพยายามไปห่างไกลจากพระเจ้ามากที่สุดเท่าที่จะไกลได้และคนเช่นนั้นปลายทางของเขาน่าสะพรึงกลัวจริงๆมีบางคนรู้ว่าพระเจ้ากำลังไม่พอใจในสิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขาทำเนี่ยพระเจ้าไม่พอใจที่ล่วงประเวณีที่เย่อหยิ่งยะโสที่เดินไปในทิศทางเนี่ยพระเจ้าไม่พอใจแต่แทนที่เขาจะกลับใจใหม่พวกเขากลับหันกลับมาแล้วก็ไม่พอใจพระเจ้าซะนั่นเขาจะทำอย่างนี้ทำไมพระเจ้าไม่พอใจเขาเขาก็เลยไม่พอใจพระเจ้าซะเลยบางคนในใจของเขาคิดว่าไม่มีพระเจ้าคนเหล่านั้นอาจจะได้ชื่อว่าเป็นคริสเตียนบางคนเหล่านั้นอาจจะเป็นผู้นำในคริสตจักรด้วยซ้ำไปหรืออาจจะเป็นนักศึกษาในพระคริสตธรรมด้วยซ้ำไปแต่ในใจของเขากล่าวว่าไม่มีพระเจ้าในใจของเขารู้สึกว่าไม่มีพระเจ้าผู้เห็นในที่ลี้ลับหรอกไม่มีพระเจ้าผู้ที่จะตอบแทนการกระทำอย่างยุติธรรมของแต่ละคนหรอกรู้ได้ยังไงรู้ได้จากพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตของเขาท่าทีในการดำเนินชีวิตของเขาเวลาไม่มีใครเห็นเขาไม่ต้องกลัวใครทำได้ทำสิ่งชั่วร้ายทำอะไรก็ได้ไม่มีใครรู้เพราะว่าไม่มีพระเจ้าที่จะดูเขาภายนอกเขาอาจจะพูดว่ามีพระเจ้าแต่ลึกๆในใจจริงๆเขาไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่คนเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็น
คริสเตียนหรือจะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าก็ตามเขายังอยู่ในความตายเขายังไม่พบกับชีวิตคนเหล่านั้นหากคุณพูดเรื่องกิจกรรมของศาสนาคริสต์หรือพิธีกรรมต่างๆเขาจะรู้เป็นอย่างดีอธิบายได้เป็นอย่างดีแต่ถ้าพูดถึงชีวิตนิรันดร์พูดถึงชีวิตหลังความตายพูดถึงสิ่งที่ยังมองไม่เห็นที่จะเกิดขึ้นในนิรันดร์กาลนั้นพวกเขาไม่อยากจะคิดเขาสนใจแต่ว่าวันนี้คนที่โบสถ์ชื่นชมเขาหรือเปล่าคนรอบข้างรู้สึกเขายังไงอันนี้เขาคือสิ่งที่เขาสำคัญแต่อนาคตจะเป็นยังไงจะมีบำเหน็จในสวรรค์เขาไม่อยากจะคิดขณะเดียวกันก็มีคนบางคนที่แสวงหาพระเจ้าแต่เขาแสวงหาตามทางของตนเองไม่ใช่ตามทางที่พระเจ้ากำหนดพระเจ้ากำหนดไม่มีทางอื่นมีทางเดียวคือทางพระเยซูคริสต์เหมือนกับในโรมบทที่10ข้อที่3บอกว่าเพราะว่าเขาไม่รู้จักความชอบธรรมของพระเจ้าแต่อุตส่าห์ตั้งความชอบธรรมของตนขึ้นมาดังนั้นเขาจึงไม่ยอมอยู่ใต้ความชอบธรรมของพระเจ้ามีบางคนเป็นเช่นนั้นเขาพยายามแสวงหาพระเจ้าเขาพยายามที่จะพบกับพระเจ้าด้วยวิธีของเขาเองไม่ใช่วิธีที่พระเจ้ากำหนดพระเจ้ากำหนดวิธีเดียวก็คือไม่มีทางอื่นทางเดียวเท่านั้นคือทางพระเยซูคริสต์ดังนั้นในสังคมทุกวันนี้รวมทั้งในคริสตจักรมีคนมากมายดูเหมือนมีชีวิตแต่เขาไม่มีชีวิตฝ่ายวิญญาณพวกเขายังคงอยู่ในความตายไม่มีทางอื่นทางเดียวที่จะนำใครสักคนหนึ่งออกจากความตายสู่ความรอดไปสู่ชีวิตก็คือทางพระเยซูคริสต์คำถามที่อยากจะชวนเราถามในเช้าวันนี้ถามตัวเราเองลึกๆในใจถามอย่างจริงใจวันนี้คุณมาถึงชีวิตในพระเยซูคริสต์แล้วหรือยังผมไม่ได้ถามว่าคุณไปโบสถ์มากี่ครั้งแล้วแล้วก็ไม่ได้ถามว่าคุณร่วมพิธีมหาสนิทมาแล้วหรือยังหรือคุณรับใช้พระเจ้าอะไรบ้างในคริสตจักรแต่คำถามก็คือคุณได้ออกจากความตายมาถึงชีวิตในพระเยซูคริสต์แล้วหรือยังคุณได้รับชีวิตนิรันดร์แล้วหรือยังเราจะตอบได้ยังไงเรามีชีวิตนิรันดร์แล้วหรือยังเราออกจากความตายแล้วหรือยังพระคัมภีร์มีเฉลยพระคัมภีร์เฉลยเอาไว้ใน1ยอห์นบทที่3ข้อที่14และ15บอกว่าเรารู้ว่าเราได้พ้นจากความตายสู่ชีวิตแล้วก็เพราะเรารักพี่น้องผู้ที่ไม่รักก็ยังอยู่ในความตายคนที่ไม่รักพี่น้องยังอยู่ในความตายคนที่เกลียดชังพี่น้องก็เป็นผู้ฆ่าคนและเรารู้ว่าผู้ที่ฆ่าคนนั้นไม่มีชีวิตนิรันดร์ดำรงในเขาบางคนคิดว่าเขามีชีวิตแล้วรู้ได้ไงเขามีชีวิตเพราะว่าเขารับใช้พระเจ้าเขาเทศนาเขามาเรียนพระคริสตธรรมเขาไปโบสถ์อย่างสัตย์ซื่อดังนั้นเขาต้องเป็นคนที่มีชีวิตแล้วแน่ๆเลยแต่ไม่ใช่ครับพระคัมภีร์ไม่ได้ใช้สิ่งเหล่านั้นเป็นตัววัดพระคัมภีร์ถามว่าคุณรักพี่น้องแล้วหรือยังผู้ที่ไม่รักก็ยังอยู่ในความตายแค้นมันแค้นฉันไม่มีวันยกโทษให้มันเด็ดขาดยังไงมันทำกับฉันเจ็บแสบมากฉันไม่ยอมยกโทษให้กับมันคนที่เป็นเช่นนั้นยังอยู่ในความตายซึ่งเรื่องนี้คนระยางกับคนที่พยายามจะยกโทษคือมีพี่น้องบางคนทำกับเราแสบมากทั้งโกงเงินเราทั้งใส่ร้ายป้ายสีเราทำสารพัดแสบมากแต่เรายังยกโทษให้เขาไม่ได้อยากจะยกโทษไหมอยากจะยกโทษแต่ยังทำไม่ได้ทำใจไม่ได้ทุกวันนี้ยังอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยฉันให้ฉันยกโทษให้กับเขาได้ด้วยเถิดแต่ฉันยังยกโทษให้กับเขาไม่ได้ฉันไม่สามารถยกโทษให้เขาอย่างสิ้นเชิงได้มันยังแป๊บแป๊บเห็นหน้าแล้วมันยังอย่างนี้อยู่แบบนี้คนแบบนี้มีชีวิตแล้วเพราะว่าท่าทีที่อยากจะยกโทษเนี่ยเป็นงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์คนแบบนี้มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตแล้วแต่ใครก็ตามที่ยังมีรู้สึกความมีท่าทีเช่นนี้ไม่มีวันฉันไม่มีวันยกโทษให้พี่น้องคนนี้ฉันไม่มีวันให้อภัยไอ้สิ่งที่มันทำกับฉันได้เขายังอยู่ในความตาย
เป็นไปไม่ได้ที่คนที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์คนที่มีชีวิตจะมีท่าทีเช่นนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำงานในใจใจของเขาอย่างแน่นอนที่เขาจะปรารถนาอยากจะยกโทษให้กับพี่น้องของตนผู้ที่ไม่รักพี่น้องก็ยังอยู่ในความตายผู้ที่ไม่คิดที่จะให้อภัยพี่น้องก็ยังอยู่ในความตายวันนี้อาจจะมีบางคนที่ทำกับคุณแสบมากเจ็บแสบมากแล้วคุณรู้สึกว่าฉันไม่มีวันยกโทษให้มันโอ้วันนี้คุณกำลังตกอยู่ในอันตรายกรุณาด่วนที่สุดเช็คชีวิตของคุณสิ่งนี้สะท้อนพระคัมภีร์บอกว่าถ้าเป็นเช่นนั้นคนเช่นนั้นยังอยู่ในความตายแต่หากวันนี้มีบางคนทำกับคุณแสบมากแล้วคุณก็อยากจะยกโทษให้มันนะแต่ยังยกโทษให้มันไม่ได้แต่ก็ขอพระเจ้าช่วยให้ฉันยกโทษให้มันอย่างนี้ยินดีด้วยคุณมีชีวิตแต่ว่ายังเป็นชีวิตที่อ่อนแอที่ยังต้องปรับปรุงและพัฒนาแต่เดี๋ยวก่อนนะครับต่อให้ใครสักคนหนึ่งที่เขารักพี่น้องและเขาให้อภัยพี่น้องได้ทุกอย่างสิ่งนั้นก็ไม่ได้ช่วยให้เขาพ้นจากความตายไปสู่ชีวิตอ้าวสมมติมีคนคนหนึ่งโอ้คนนี้ดีมากเลยยกโทษให้เขาทุกคนใครทำผิดเขายกโทษให้หมดเลยการยกโทษของเขาก็ไม่ได้ช่วยให้เขาพ้นจากความตายไปสู่ชีวิตได้การรักพี่น้องหรือการสามารถให้อภัยพี่น้องได้นั้นเป็นผลสะท้อนเมื่อคนคนนั้นพ้นความตายไปสู่ชีวิตแล้วแต่ไม่ใช่เป็นสาเหตุที่ทำให้เขาพ้นความตายคือถ้าพ้นความตายแล้วจะมีหน้าตาแบบนี้จะมีลักษณะแบบนี้แต่ต่อให้ทำเป็นแบบนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าคนนั้นจะพ้นความตายไปสู่ชีวิตแล้วท่ามกลางสังคมในปัจจุบันสังคมที่เต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวเราสามารถหาเจอคนเห็นแก่ตัวได้เต็มไปหมดเลยถ้าหาไม่เจอผมจะบอกให้มีคนไหนจะชี้ให้ไปหาได้ที่ไหนบ้างเยอะแยะไปหมดในครอบครัวในหมู่บ้านของเราในที่ทำงานในพระคริสตธรรมในคริสตจักรโอ้มีคนเห็นแก่ตัวเต็มไปหมดเลยท่ามกลางสังคมที่เต็มไปด้วยการเอารัดเอาเปรียบคนเครียดแค้นชิงชังไม่ยอมยกโทษให้อภัยแต่กันและกันท่ามกลางสังคมแบบนี้ง่ายเหลือเกินที่จะแยกออกอย่างชัดเจนว่าโอ้คนนี้เป็นคนที่มีชีวิตพ้นจากความตายแล้วและโอ้คนแบบนี้ยังอยู่ในความตายเพราะว่าที่ที่มืดมิดความสว่างที่จุดขึ้นยิ่งเห็นชัดโดยไม่ต้องเป่าประกาศหรือโฆษณาใดๆในค่ำคืนที่มืดมิดนั้นเราก็อยู่ในห้องกันดีๆอยู่ในทันใดนั้นไฟดับปึ๊บความมืดปกคลุมในห้องนั้นทั้งหมดแล้วปรากฏว่าอาจารย์ธนิตก็จุดเทียนไขขึ้นมา1เล่มไม่จำเป็นต้องประกาศเลยว่าเออมีเทียนมีความสว่างอยู่ตรงมุมนี้แล้วนะครับคนทั้งห้องจะรู้หมดเลยโดยไม่ต้องมีใครประกาศเลยคนทั้งห้องจะรู้เลยแม้ไม่รู้ว่าใครจุดก็ตามจะรู้ว่ามีความสว่างอยู่ตรงนี้ทำนองเดียวกันท่ามกลางสังคมที่ใครๆก็เกลียดกันใครๆก็ไม่ให้อภัยกันสามารถแยกได้อย่างชัดเจนเลยว่าคนไหนเป็นคริสเตียนแท้ที่พ้นจากความตายไปสู่ชีวิตแล้วคือคนที่มีความสว่างของพระคริสต์อยู่ในเขาท่ามกลางสังคมปัจจุบันคริสเตียนแท้คริสเตียนที่มีชีวิตจึงสามารถฉายแสงได้อย่างชัดเจนอย่างเด่นชัดถ้าการยกโทษให้กับพี่น้องก็ไม่ช่วยให้เราพ้นจากความตายไปสู่ชีวิตได้แล้วทำอย่างไรเราถึงจะพ้นจากความตายไปสู่ชีวิตไม่มีทางอื่นมีเพียงทางเดียวคือทางพระเยซูคริสต์ยอห์น14ข้อที่6เราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเราพระเยซูประกาศไว้อย่างชัดเจนทางเดียวที่จะรอดได้นั้นคือรู้จักพระเยซูข้อนี้พระเยซูพูดชัดเจนยอห์น17ข้อที่3นี่แหละคือชีวิตนิรันดร์คือการที่พวกเขารู้จักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าเที่ยงแท้แต่องค์เดียวและรู้จักพระเยซูคริสต์ผู้ที่พระองค์ทรงใช้มาชีวิตนิรันดร์หรือคนที่มีชีวิตจริงๆคือคนที่รู้จักพระเยซูอ๋อรู้จักพระเยซูผมรู้จักจริงๆผมรู้ด้วยนะพระเยซูเกิดปีไหนนักวิชาการบางคนบอกเกิดปี4ปีก่อนคริสตศักราชเพราะว่าปีเดียวกับที่กษัตริย์เฮโรดมหาราชสิ้นชีวิตโอ้โหรู้ละเอียดขนาดนั้นเลย
รู้จักพระเยซูอ๋อผมรู้ผมเคยพูดเรื่องพระเยซูด้วยผมเคยเทศนาเรื่องพระเยซูด้วยซ้ำไปดังนั้นมั่นใจได้เลยว่าผมรู้จักพระเยซูแล้วแต่การรู้เรื่องพระเยซูการพูดเรื่องพระเยซูหรือแม้แต่กระทั่งการเทศนาเรื่องพระเยซูหรือการคิดไปเองว่าฉันรู้จักกับพระเยซูสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ได้นำให้ใครพ้นจากความตายไปสู่ชีวิตการรู้จักกับพระเยซูแบบที่จะนำให้ชีวิตของเราพ้นจากความตายไปสู่ชีวิตไปสู่ความรอดก็คือรู้จักว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้แต่พระองค์เดียวใช่พระเยซูเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้พระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงครอบครองทุกสิ่งเป็นการรู้จักพระเยซูว่ารู้ว่าพระเยซูมาตายบนไม้กางเขนเพื่อช่วยฉันรู้จักกับพระเยซูว่ารู้ว่าใช่ฉันรู้พระเยซูรักฉันที่สุดเลยไม่มีใครรักฉันมากกว่านี้อีกแล้วเป็นการรู้จักกับพระเยซูว่าใช่ฉันรู้ว่าพระเยซูทรงช่วยฉันพ้นบาปให้กลายเป็นคนชอบธรรมได้มีแต่พระเยซูเท่านั้นใช่ฉันรู้ความจริงนี้รู้จักกับพระเยซูเป็นการรู้ว่าพระเยซูจะทรงพิพากษามนุษย์ทั้งสิ้นต่อหน้าบัลลังก์ของพระองค์ซึ่งการรู้จักเหล่านี้เนี่ยเกิดจากการได้ยินพอได้ยินถึงจะเริ่มรู้ใช่ไหมแต่ไม่ใช่ทุกคนที่ได้ยินจะรู้นะได้ยินแล้วเชื่อว่าใช่เป็นอย่างนั้นจริงๆอ๋อใช่เป็นอย่างนั้นจริงแล้วคนนั้นแหละจะวางใจในพระองค์เมื่อรู้ความจริงแล้วก็รับเอาความจริงนี้ใช่เป็นอย่างนั้นจริงๆพระเยซูรักฉันที่สุดพระเยซูตายเพื่อฉันได้พระเยซูเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้พระองค์จะพิพากษามนุษย์ทุกคนตามการกระทําของเขาใช่พระเยซูทำให้ฉันเป็นคนชอบทำได้ใครก็ตามที่รู้ความจริงนี้สิ่งที่เขาจะตอบสนอง 100% จะเป็นอย่างนี้แน่นอนเขาจะวางใจในผู้นั้นที่พูดมาเนี่ยคือพระเยซูแต่บางคนแม้ได้ยินแต่เขาไม่รับไว้เขาก็ยังไม่รู้และเมื่อรู้จะนำไปสู่การวางใจและเมื่อวางใจจะทำให้เขายิ่งรู้จักกับพระเยซูมากขึ้นเรื่อยๆยิ่งรู้จักกับพระเยซูยิ่งวางใจยิ่งรู้จักกับพระองค์มากขึ้นเมื่อคนคนนั้นวางใจว่าใช่สิ่งที่ฉันได้ยินมามันเป็นจริงและเป็นเช่นนั้นจริงๆฉันไว้ใจพระเยซูเมื่อนั้นมนุษย์กับพระเจ้ากับมีความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกันอีกครั้งหนึ่งแนบแน่นยิ่งกว่าในสวนเอเดนซะอีกในสวนเอเดนก่อนหน้านี้มนุษย์กับพระเจ้ามีความสนิทสนมมีความสัมพันธ์กันจนกระทั่งเมื่อมนุษย์ล้มลงในบาปมนุษย์ไม่สามารถเข้าหาพระเจ้าได้อีกต่อไปและเมื่อพระเจ้ามาหามนุษย์นั้นพระองค์มาด้วยการพิพากษาตามความบาปของเขาเมื่อเราเห็นพระเจ้าเสด็จลงมาพระเจ้าลงมาโสโดมกุมราถูกทำลายเมืองต่างๆถูกพินาศไปอัสซีเรียถูกทำลายบาบิโลนถูกทำลายเมื่อพระเจ้าลงมาหลังจากนั้นเป็นต้นมามนุษย์ไปหาพระเจ้าไม่ได้และพระเจ้ามาหามนุษย์ได้แต่มาทำไมมาพิพากษามนุษย์แต่ตั้งแต่วันนั้นวันที่ใครสักคนหนึ่งรับเอาพระเยซูใช่ฉันเชื่อเช่นนั้นจริงใช่ฉันมั่นใจเช่นนั้นจริงพระเยซูรักฉันใช่โดยการตายของพระเยซูคริสต์บาปของฉันได้รับการอภัยแล้วใช่พระองค์เป็นพระเจ้าเที่ยงแท้แต่พระองค์เดียวเป็นพระเจ้าของฉันใครก็ตามที่เอาอย่างนี้จริงนะเอาเป็นไรพิการฉันจะเชื่ออย่างนี้จะรับอย่างนี้ชีวิตจะเกิดขึ้นตั้งแต่วันนั้นมาความสัมพันธ์ของเขาจะแนบแน่นกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งมากยิ่งกว่าในสวนเอเดนซะอีกการกระทำใดๆไม่มีประโยชน์เลยช่วยเราไม่ได้เลยที่จะทำให้เรากลับคืนสู่พระเจ้ายกเว้นทางพระเยซูผู้เป็นคนกลางนั้นบางคนเข้าใจผิดคิดว่าการสารภาพบาปสามารถช่วยให้คุณพ้นจากความตายไปสู่ชีวิตได้แม้แต่การสำนึกบาปการสารภาพบาปก็ไม่สามารถช่วยให้ใครพ
้นจากความตายไปสู่ชีวิตได้บางคนรู้สึกว่าใช่ฉันทำบาปไปแล้วฉันผิดไปแล้วขอสารภาพบาปต่อไปนี้ฉันจะไม่ล่วงประเวณีอีกแล้วต่อไปนี้ฉันจะไม่เย่อหยิ่งยะโสอีกแล้วต่อไปนี้ฉันจะไม่โกหกอีกแล้วต่อไปนี้ฉันจะไม่อิจฉาใครอีกแล้วสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถเป็นเครื่องบูชาที่พระเจ้ารับได้สมมติมีใครสักคนหนึ่งเอาละฉันทำบาปไปฉันล่วงประเวณีฉันขอสารภาพบาปต่อพระเจ้าผู้เที่ยงแท้คำสารภาพบาปของเขานั้นเป็นเครื่องบูชาที่พระเจ้ารับไม่ได้ไม่รับหากปราศจากคนกลางคือพระเยซูคริสต์เหมือนกับประชาชนอิสราเอลคนหนึ่งอยากถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าก็เผาแด่พระเจ้าพระเจ้าไม่รับต้องผ่านคนกลางคือปุโรหิตชั้นใดคำสารภาพบาปของมนุษย์ที่ได้รับการอภัยจากพระเจ้าก็คือผ่านทางเดียวเท่านั้นคือทางคนกลางในพระเยซูคริสต์อย่าคิดว่าการรู้สึกผิดการรู้สึกสำนึกผิดจะช่วยเราให้พ้นจากความตายเปล่าเลยพระเยซูต่างหากที่ช่วยเราพ้นจากความตายจิตสำนึกไม่เคยอิ่มเหมือนในสุภาษิตบทที่30ข้อที่15ปิงมีลูกตัวเมีย2ตัวมันร้องให้ฉันให้ฉันให้ฉันมันไม่เคยอิ่มเลยจิตสำนึกเป็นอย่างนั้นเลยจิตสำนึกไม่เคยพอใช่ฉันมันชั่วฉันมันบาปโอ้สำนึกผิดแล้วแล้วพอสำนึกแล้วมันก็จะมีอย่างอื่นเออใช่เองฉันก็บาปนี้ด้วยโอ้ฉันก็นี้แบบนี้ด้วยมันไม่เคยอิ่มมันไม่เคยอิ่มเท่าไหร่มันก็เคยอิ่มรู้ตัวว่าบาปก็โอ้รู้ตัวบาปรู้ตัวว่าบาปการสำนึกผิดจึงไม่ได้เป็นการที่จะนำใครพ้นจากความตายไปสู่ชีวิตแต่หนทางเดียวนั้นคือทางพระเยซูคริสต์สรุปง่ายๆก็คือว่าวันนี้หากใครก็ตามที่วางใจในสิ่งที่พระเยซูทรงสัญญาไว้จะเกิดปาฏิหาริย์เกิดขึ้นในชีวิตของเขาคนคนนั้นจะพ้นจากความตายไปสู่ชีวิตจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในจิตใจของเขาจากท่าทีในจิตใจของเขาต่อสิ่งต่างๆชีวิตเขาจะเกิดความสว่างปรากฏขึ้นและเขาสามารถส่องสว่างแสงแห่งความรักของพระเจ้าออกไปหาผู้คนมากมายได้จนกระทั่งผู้คนรอบข้างเห็นว่าโอ้ชายคนนี้จุดเทียนไขขึ้นมาแล้วดังนั้นทางเดียวที่จะทำให้คุณพบกับชีวิตออกจากความตายสู่ชีวิตคือการมารู้จักกับพระเยซูไม่ใช่รู้เรื่องไม่ใช่พูดไม่ใช่คิดว่ารู้แต่เป็นการรู้จักกับพระเยซูจริงๆด้วยการเข้ามาหาพระองค์พี่น้องครับเวลาเข้ามาหาพระเยซูเนี่ยไม่ทราบเรารู้หรือเปล่าไม่ต้องทำตัวเป็นคนดีนะครับไม่ต้องพยายามทำตัวให้ดีขึ้นเวลาเราจะเข้าเฝ้าพระเจ้าเนี่ยเราต้องการคนกลางเข้าเฝ้าพระบิดาเนี่ยเราต้องการคนกลางคนกลางคือพระเยซูคริสต์แต่เวลาเราเข้าหาพระเยซูเราไม่ต้องการคนกลางไม่ต้องนะครับดังนั้นให้เราเข้ามาหาพระเยซูแบบที่เราเป็นนั่นแหละคือเข้ามาแบบสกปรกสกปรกนั่นแหละใจสกปรกความคิดสกปรกการกระทำสกปรกอย่างนั้นแหละเข้ามาหาพระเยซูแล้วรับพระคุณจากพระองค์ไม่ต้องกลัวว่าพระเยซูจะปฏิเสธเพราะว่าฉันสกปรกเหลือเกินแน่นอนเราเข้าหาพระเจ้าแบบนั้นไม่ได้เพราะว่าเราสกปรกเราเลยต้องผ่านคนกลางแต่พอเรามาหาคนกลางเนี่ยเรามาหาพระเยซูเนี่ยไม่ต้องมีคนกลางแล้วเข้ามาอย่างที่เราเป็นเลยพงเจ้าข้าข้าพระองค์อยากจะล่วงประเวณีคนอื่นไม่รู้ข้าพงรู้พงก็รู้ครับผมไม่อยากจะเป็นเช่นนั้นขอพระองค์เปลี่ยนแปลงครับผมโอ้ครับผมพงษ์จะฆ่าครับผมแค้นมันอยากให้มันตายวันตายพรุ่งแค้นมันเหลือเกินแค่ผมก็ยิ้มยิ้มให้มันอย่างนั้นแหละแต่แค้นมันเข้ามาหาพระเยซูไม่ต้องทำตัวดีเลยทำตัวจริงๆของเราเข้ามาหาพระองค์และพระองค์จะไม่ปฏิเสธเราพระองค์จะรับเราคนที่มาหาพระองค์อย่างจริงใจพระองค์จะไม่ปฏิเสธเลยแล้วคนที่ไม่ใส่หน้ากากมาหาพระเยซูเปิดตัวจริงเข้ามาหาพระเยซูแล้วคนนั้นแหละจะพบกับชีวิตจริงๆเขาไม่ต้องจมอยู่ในกับความตายการเสแสร้งข้างนอกเขาใส่หน้ากากว่ามีชีวิตแต่ข้างในมันตายแต่คนเหล่านั้นที่มาหาพระเยซูอย่างจริงใจปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นพระเยซูเองจะชำระจิตใจที่สกปรกของเขานั้นให้สะอาด
พระเยซูเองจะประพรมชีวิตของเขาให้สะอาดการกระทำที่สกปรกนั้นจะถูกชำระให้สะอาดและจะถูกประกาศโดยพระมหาปุโรหิตพระเยซูคริสต์บุคคลผู้นี้สะอาดแล้วบริสุทธิ์แล้วเขาเข้าเฝ้าจำเพาะพระพักของพระเจ้าได้หากคุณเป็นคริสเตียนมานานแล้วรับใช้มานานแล้วแต่ปาฏิหาริย์นี้ยังไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตของคุณซึ่งสังเกตง่ายๆก็คือว่าไม่ได้เกิดความปรารถนาอยากจะยกโทษให้กับมันสิ่งนี้ไม่เคยเกิดขึ้นกับคุณเลยวันนี้คำเชิญชวนจากสวรรค์มาสู่คุณจงมารู้จักกับพระเยซูด้วยการเชื่ออย่างจริงๆเชื่ออย่างไม่สงสัยเลยว่าพระเยซูรักฉันสิ่งที่พระองค์ทรงสัญญานั้นเป็นจริงสำหรับฉันแม้ฉันสกปรกสักเพียงไรก็ตามพระเยซูสามารถชำระฉันให้สะอาดได้เมื่อฉันเข้ามาหาพระเยซูพระเยซูไม่มีวันปฏิเสธฉันพระเยซูรักฉันอย่างแท้จริงฉันขอรับเอาโดยความเชื่อฉันขอรับเอาโดยทางพระเยซูคริสต์บาปของฉันรับการอภัยฉันขอรับเอาโดยทางพระเยซูคริสต์ฉันนี่แหละสกปรกสกปรกอย่างนี้แหละเป็นคนชอบธรรมแล้วหมดจดแล้วบริสุทธิ์แล้วในสายพระเนตรของพระเจ้าโดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ฉันขอรับเอาด้วยความเชื่อแล้วยึดเอาไว้ให้มั่นแล้วปาฏิหาริย์ที่แท้จริงจะเกิดขึ้นทางเดียวที่จะทำให้คุณพ้นจากความตายไปสู่ชีวิตคือการที่คุณรู้จักกับพระเยซูด้วยการเชื่อวางใจในสิ่งที่พระเยซูบอกไว้เชื่อว่าพระเยซูไม่โกหกพระเยซูบอกว่ามาหาพระองค์พระองค์ไม่ปฏิเสธเชื่อว่าพระองค์ไม่โกหกสกปรกสกปรกอย่างนี้พระองค์ไม่โกหกพระองค์ยังรับเราเชื่อว่าพระเยซูไม่โกหกพระเยซูบอกว่าโดยพระโลหิตของพระองค์เราได้รับการอภัยสมบูรณ์แล้วเราชอบทำแล้วเราบริสุทธิ์แล้วเนี่ยคนอย่างนี้แหละใช่ใช่ฉันเชื่อฉันรับเอารับการอภัยอย่างสมบูรณ์และใครก็ตามที่รับเอาแบบนี้จริงๆรับเอาคำของพระเยซูใช่ฉันเชื่อฉันรับแล้ววันนี้ฉันมาหาพระเยซูฉันรู้ว่าพระองค์ไม่ปฏิเสธฉันแน่นอนครับปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นกับเขาในทันทีวันนี้ไม่ว่าคุณเป็นใครเช่นเดียวกันหากวินาทีนี้คุณตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเอาวะที่ผ่านมาเชื่อไงก็ไม่รู้หรือว่าแสดงละครไงไม่รู้วันนี้เนี่ยฉันขอวินาทีนี้ฉันขอเชื่อฉันขอรับเอาฉันบริสุทธิ์แล้วหมดจดแล้วปราศจากตำหนิแล้วในสายพระเนตรของพระเจ้าฉันนี่แหละเป็นคนชอบธรรมแล้วในสายพระเนตรของพระเจ้าไม่ใช่โดยการกระทำของฉันเองแต่โดยพระโลหิตประเสริฐของพระเยซูคริสต์ฉันเชื่อพระเยซูไม่โกหกฉันรับเอาฉันเชื่อวินาทีนี้ใครก็ตามที่ตัดสินใจเชื่อแบบนี้มันอย่างแรกเกิดขึ้นเลยนะสันติสุขทำไมมันเต็มล้นในจิตใจแล้วการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นในชีวิตของท่านทันทีสรรเสริญพระเจ้าฉันขอรับเอาด้วยความเชื่อตอนท้ายนี้ผมขอพูดกับคนที่มีชีวิตนิรันดร์แล้วคนที่ใช่ปาฏิหาริย์อย่างที่อาจารย์กื้อพูดเคยเกิดขึ้นในชีวิตของฉันแล้วชีวิตของฉันเคยส่องสว่างแก่คนแต่บัดนี้ทีละน้อยสิ่งเหล่านี้จางหายไปจากชีวิตของฉันคุณอาจจะเป็นคนที่มีชีวิตแต่ดูเหมือนถ้าจับชีพจรฝ่ายวิญญาณดูทำไมมันเต้นโรยรินเหลือเกินตุ๊บตุ๊บตุ๊บลักษณะการดำเนินชีวิตของคุณถ้าดูไปเหมือนซอมบี้มากกว่าก็คือเดินได้ทำกิจกรรมของคนที่มีชีวิตได้เทศนาได้รับใช้พระเจ้าได้อ่านพระคัมภีร์อธิษฐานได้แต่มันไม่มีชีวิตอยู่ในนั้นชีวิตอย่างพระเยซูคริสต์ไม่ปรากฏในชีวิตของคุณหรือเหลือน้อยเต็มทีแล้วเมื่อก่อนเคยปรากฏแต่เดี๋ยวนี้ทำไมมันเหลือน้อยเต็มทีวันนี้ถ้ามองดูจริงๆคนอื่นไม่รู้แต่เมื่อฉันสำรวจดูชีวิตของฉันจริงๆชีวิตของฉันเป็นเหมือนคนในโลกนี้เหมือนคนที่ยังอยู่ในความตายเสียมากกว่าพวกเขาเป็นอย่างไรฉันก็เป็นอย่างนั้นหมดเลยพวกเขาไล่จับสิ่งอนิจจังฉันก็ไล่จับสิ่งอนิจจังพวกเขาเครียดและกังวลท่ามกลางสถานการณ์ต่างๆฉันก็เครียดบางทีเครียดยิ่งกว่าเขาซะอีก
คนเขาอิจฉาฉันก็อิจฉาด้วยอิจฉาเก่งกว่าเขาด้วยซ้ำไปเนียนกว่าคนอื่นอิจฉาไม่เนียนฉันอิจฉาไม่มีใครรู้เลยอยู่ในใจคนเดียวดูเหมือนมีชีวิตจริงๆเป็นคนที่มีชีวิตเพราะว่าได้รู้จักกับพระเยซูแล้วแต่หนามแห่งโลกนี้ได้ปกคลุมชีวิตเขาถูกปกคลุมทีละน้อยทีละน้อยชีวิตห่างหายไปจากชีวิตของเขาถ้าไปจับชีพจรจะพบว่าโอ้โหชีพจรโรยรินเต็มทีแบบนี้ต้องเข้า ICU ด่วนเข้า ICU ฝ่ายวิญญาณโอ้ฉันยังไปโบสถ์อยู่เสมอขนาดออนไลน์ไปเอ้ยโควิดไปไม่ได้ฉันก็ดูออนไลน์เสมออาจจะดูไปเล่นเกมไปด้วยแค่นั้นเองนะก็ยังดูอยู่เสมอฉันยังรับใช้พระเจ้าอยู่เสมอฉันยังอ่านพระคัมภีร์อ่านบ้างนานๆลืมทีก็มีบ้างฉันเวลามีคนอยู่ตัวที่โบสถ์ฉันก็อธิษฐานนะครับแต่ตอนอยู่บ้านไม่อธิษฐานเพราะไม่มีคนเห็นไม่มีคนเห็นอธิษฐานทำไมเนาะเสียเวลาเนี่ยต้องอธิษฐานแบบมีคนเห็นแม้คุณยังคงทำกิจกรรมต่างๆของคริสเตียนเป็นปกติแต่ถ้าปราศจากชีวิตอย่างพระเยซูคริสต์ในคุณตอนนี้คุณกำลังตกอยู่ในอันตรายด่วนที่สุดด่วนที่สุดแม้คนอื่นไม่รู้หรือแม้กระทั่งตัวคุณเองอาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าคุณเปลี่ยนแปลงไปแล้ววันนี้พระวจนะของพระเจ้ามาท้าทายมาเชิญคุณให้สำรวจลึกไปในจิตใจคนอื่นคิดกับเรายังไงช่างเขาไม่รู้แต่พระเจ้าคิดกับเรายังไงอันนี้สำคัญเพราะว่าวันที่เราไปยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าไม่สำคัญว่าอาจารย์สื่อคิดกับเรายังไงอาจารย์สื่อชื่นชมเรามากว่าโอ้เป็นคนดีมากรับใช้พระเจ้าได้ดีมากแต่พระเจ้าคิดไม่เหมือนอาจารย์สื่อดังนั้นไม่สำคัญอาจารย์สื่อคิดยังไงกับเราแต่พระเจ้ากำลังรู้สึกยังไงกับเราท่าทีในจิตใจของเราเป็นอย่างไรชีวิตของเราเป็นเหมือนคนในโลกนี้หรือเป็นเหมือนอย่างพระเยซูคริสต์ชีวิตที่เคยมีวันนี้มันจางหายไปมันโรยรินไปจากชีวิตของเราหรือเปล่าคนอื่นไม่รู้คนอื่นเข้าใจว่าเรายังคงใกล้ชิดติดสนิทพระเยซูเดี๋ยวนี้อธิษฐานเพราะกว่าเดิมด้วยซ้ำไปเวลาอธิษฐานในที่ประชุมแต่ความจริงเราถอยห่างจากพระเยซูไปทีละน้อยทีละน้อยไกลมากเต็มทีแล้วเราวิ่งไล่จับโลกนี้มานานแล้วนานแค่ไหนก็จำไม่ได้แล้วด้วยซ้ำไปโอ้พี่น้องที่รักผมนึกถึงถ้อยคำที่เปาโลพูดกับคริสตจักรที่กาลาเทียบอกว่าโอ้กาลาเทียคนเขาทำไมท่านไม่ฉลาดขนาดนี้เลยพี่น้องกาลาเทียท่านเริ่มต้นด้วยพระวิญญาณและท่านจะจบลงด้วยเนื้อหนังหรือโอ้คริสเตียนที่เป็นเช่นนี้ครับคริสเตียนที่มีชีวิตแต่ดำเนินชีวิตราวกับเป็นคนตายครับท่านเริ่มต้นด้วยพระวิญญาณท่านเริ่มต้นด้วยการเชื่อและไว้วางใจในพระเยซูแต่บัดนี้ท่านจะจบลงด้วยการทำตามวิถีอย่างโลกนี้หรือก่อนหน้านี้ท่านทำตามวิถีอย่างโลกนี้ไล่จับของต่างๆในโลกนี้แล้วพบว่ามันไม่ได้ผลมันไม่เวิร์กใช่ไหมแล้วทำยังไงท่านก็เลยมาหาพระเยซูและพบกับพระเยซูแล้วก็พบกับชีวิตพบกับการเปลี่ยนแปลงแล้วชีวิตก็มีสันติสุขชีวิตมีความชื่นชมยินดีใครจะด่าฉันก็ยังชื่นชมยินดีได้ไม่ว่าปัญหามีความทุกข์แค่ไหนฉันก็ยังชื่นชมยินดีได้โอ้สรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าแล้วสำหรับกาลาเทียพอเป็นอย่างนั้นไม่นานปั๊บเขาเวลารวดเร็วเขาก็ละทิ้งสิ่งนั้นไปแล้วกลับไปอยู่ใต้ธรรมบัญญัติอีกสำหรับคริสเตียนจำนวนไม่น้อยเขาพบกับชีวิตแล้วโดยทางพระเยซูคริสต์เขามาถึงชีวิตแล้วแต่วันนี้เขากลับไม่ดำเนินชีวิตอย่างคนมีชีวิตเขากลับทำอย่างคนที่ไม่มีชีวิตทำกันแสวงหาสิ่งชั่วคราวในโลกนี้แสวงหาการยอมรับจากคนในโลกนี้แสวงหาเกียรติยศชื่อเสียงหรือเงินทองหรือความสะดวกสบายจอมปลอมที่โลกนี้มอบให้แต่เขาละทิ้งการดำเนินชีวิตที่มีชีวิตดังนั้นวันนี้ทำอย่างไรกลับไปทำยังไงวันนี้วิธีกลับไปผมไม่ได้มาบอกว่าให้เรากลับไปอ่านพระคัมภีร์ให้เยอะขึ้นกลับบ้านอย่าลืมอธิษฐานให้มากขึ้นไม่ใช่ถ้าเป็นอย่างนั้นคงจะต้องพูดกับเปาโลบอกว่ากาลาเทียคนเขาเอ๋ยท่านเริ่มต้นได้ไงแล้วทำไมตอนนี้ท่านไม่ทำอย่างนั้นจำได้ไหมทำไมตอนนั้นเรามีชีวิตที่มีความสุขขนาดนั้นทำไมตอนนั้นชีวิตของเราจึงเต็มไปด้วยสันติสุขชัยชนะชื่นชมยินดีมีชัยต่อบาปไม่อยากจะทำบาปมันก็ยังล้มไปทำอยู่นะแต่ว่าพอทำปุ๊บไม่อยากจะทำเลยอยากจะกลับใจทำไมจำได้ไหมจำได้ไหม
ม่ใช่เพราะเราอธิษฐานมากๆใช่ไหมตอนนั้นอธิษฐานยังไม่ค่อยเป็นด้วยซ้ำไปไม่ใช่เพราะอ่านพระคัมภีร์เยอะๆนั้นอ่านพระคัมภีร์อ่านบ้างไม่อ่านบ้างด้วยซ้ำไปไม่ใช่มาเรียนพระคัมภีร์ด้วยตอนนั้นยังไม่รู้จักพระคัมภีร์คืออะไรด้วยซ้ำไปแต่ตอนนั้นเพราะฉันวางใจในพระเยซูคริสต์วางใจในสัญญาที่พระองค์ทรงทำเชื่อในสิ่งที่พระองค์บอกว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นกับฉันและฉันก็รับเอาแล้วปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นวันนี้ก็เช่นเดียวกันคนที่เชื่อเช่นนั้นเขาจะอยากจะอ่านพระคัมภีร์เยอะขึ้นคนที่เชื่อเช่นนั้นเขาอยากอธิษฐานมากขึ้นเขาอยากจะมาเรียนพระคริสต์ธรรมเชียงใหม่แล้วก็เรียนในพระคัมภีร์มากขึ้นเมื่อเขามาไปสู่จุดนั้นอีกครั้งนึงวันนี้เป็นคำเชิญชวนมาถึงเราพี่น้องครับกลับไปกันดีไหมครับกลับไปที่ที่เรากับพระเยซูเคยรักกันไม่ใช่โดยการทำอะไรเยอะๆไม่ใช่แต่โดยการแค่พระเยซูครับพระเยซูคะฉันเชื่อวางใจในพระองค์จำได้ไหมในอดีตที่ผ่านมาเราผ่านปัญหาของชีวิตได้อย่างไรไม่ใช่โดยเราขยันขันแข็งเราทุ่มเทเราทำงานเยอะๆเลยแต่โดยการไว้วางใจในพระเยซูเข้ามาหาพระเยซูตอนนั้นเราสกปรกเราก็มาหาพระเยซูแล้วก็ร้องทูลขอความช่วยเหลือจากพระองค์แล้วก็รับพระคุณของพระองค์วันนี้ก็เช่นกันปัญหาที่คุณเจอทำไมคุณเริ่มต้นด้วยฝ่ายวิญญาณทำไมจะจบลงแบบฝ่ายโลกนี้เราทำเหมือนเดิมสิครับกลับมาหาพระเยซูแล้ววางใจในพระองค์รับเอาพระเยซูในสิ่งที่พระองค์ทรงสัญญานั้นฉันเชื่อเช่นนั้นฉันขอรับเอาฉันนี่แหละเป็นที่รักของพระเยซูวันนี้ใครก็ตามที่กล้าเชื่อเช่นนี้เขาไม่ต้องกลัวอะไรแล้วใช่ไหมในเมื่อเขาเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าใหญ่ยิ่งสูงสุดพระองค์รักเขาอย่างที่สุดเขาเป็นที่รักของพระองค์ดังนั้นปัญหาก็ไม่เห็นต้องกลัวละจะไปกลัวอีกทำไมวันนี้สำหรับคนที่จมอยู่ในบาปพ่ายแพ้ต่อบาปเมื่อเขาเชื่อใช่โดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ฉันสะอาดแล้วฉันบริสุทธิ์แล้วฉันไร้มลทินแล้วฉันได้รับการอภัยแล้วเมื่อเขารับเอาเช่นนี้จริงเขากลับมาเชื่อฉะนั้นอีกครั้งนึงไม่มีคนสะอาดที่ไหนที่อยากจะไปคุกโคนอีกเขาก็จะสามารถละทิ้งบาปได้อย่างง่ายดายทั้งหมด back to basic กลับไปอีกครั้งหนึ่งกลับไปที่พระเยซูเป็นทางเดียวดังนั้นผมพบเรื่องน่าเศร้าเป็นกับดักที่เกิดขึ้นในชีวิตคริสเตียนมากมายคริสเตียนมากมายเริ่มต้นสวยงามเริ่มต้นโดยการมารู้จักกับพระเยซูวางใจในถ้อยคำของพระองค์แต่เมื่อวันเวลาผ่านไปเมื่อชักแก่โบสถ์ขึ้นเรื่อยๆเมื่อทำมาไปเรื่อยๆเขาละทิ้งสิ่งนั้นเขารู้สึกว่าการเป็นคริสเตียนที่ดีของเขาคือต้องทำ1 2 3 4 5 6 7 8 9ทำอะไรเต็มไปหมดเลยเยอะแยะขึ้นเรื่อยๆซึ่งไม่ใช่เลยการเป็นคริสเตียนแท้การเป็นคนที่มีชีวิตคือการที่รับเอาพระเยซูเชื่อในถ้อยคำที่พระองค์สัญญารับเอาแล้วที่เหลือปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นเขาจะอยากจะทำไอ้ที่เหลือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ถึง100นั้นเองทีหลังวันนี้เชิญชวนเรากลับมาหาพระเยซูผู้เป็นทางเดียวเพื่อให้ชีวิตของเราสามารถเป็นแสงสว่างส่องสว่างแก่คนทั้งปวงเพื่อให้ชีวิตของเราถวายเกียรติแด่พระเจ้าให้เราอธิษฐานด้วยกันผมไม่รู้ว่าเรารับใช้พระเจ้ามานานแค่ไหนนั่นไม่สำคัญแต่หากปาฏิหาริย์แห่งการรู้สึกว่าปรารถนาอยากจะรักพี่น้องปรารถนาจะยกโทษให้คนอื่นอย่างจริงใจไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตของคุณเลยพระคัมภีร์เตือนคนนั้นยังอยู่ในความตายวันนี้ให้คุณรับพระเยซูรู้จักกับพระเยซูจริงๆโดยการรับเอาสิ่งที่พระองค์สัญญาว่าโดยทางพระโลหิตของพระเยซูคริสต์บาปของฉันได้รับการอภัยแล้วฉันเป็นที่รักของพระองค์และหากคุณเป็นคริสเตียนแท้เป็นคนที่มีชีวิตแต่บัดนี้โลกนี้ดึงคุณออกไประบบแห่งโลกนี้กิจกรรมต่างๆดึงคุณออกไปจากจุดยืนที่ควรจะเป็นวันนี้ชีวิตของคุณไม่มีสันติสุขไม่มีความสุขรับใช้ไปก็เครียดเต็มไปด้วยความเครียดไม่มีสันติสุขไม่มีความชื่นชมยินดีในพระเจ้าวันนี้ชีวิตของคุณเต็มไปด้วยการไม่พอใจคนรอบข้างคนนั้นทำไม่ดีอย่างนั้นคนนี้ทำไม่ดีรู้สึกไม่พอใจทำอะไรก็ขัดหูขัดตาไปหมด
กลับไปที่เดิมอีกครั้งหนึ่งให้พระเยซูเป็นคนทำคุณไม่ต้องเปลี่ยนอะไรให้พระเยซูเป็นคนเปลี่ยนพระองค์เป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะทำให้คนตายกลับมีชีวิตและคนที่จวนจะตายนั้นกลับมีชีวิตขึ้นอีกครั้งหนึ่งมาหาพระเยซูแล้วบอกกับพระองค์เจ้าค่ะพระองค์เจ้าค่ะข้าพระองค์ขอไว้วางใจในคำสัญญาของพระองค์วินาทีนี้ข้าพระองค์ขอเชื่อว่าบาปของข้าพระองค์รับการอภัยแล้วข้าพระองค์บริสุทธิ์หมดจดแล้วโดยพระโลหิตของพระองค์พระเยซูเจ้าค่ะวินาทีนี้ข้าพระองค์ขอเชื่อว่าใช่แล้วข้าพระองค์เป็นสุดที่รักของพระองค์พระองค์รักข้าพระองค์อย่างที่สุดงั้นข้าพระองค์ไม่ต้องกลัวอะไรอีกต่อไปแล้วไม่ต้องกลัวแล้วข้าพระองค์เป็นสุดที่รักของพระเจ้าใหญ่ยิ่งสูงสุดแม้นนกกระจาบตัวหนึ่งก็ไม่สามารถตกถึงดินได้ถ้าพระองค์ไม่อนุญาตดังนั้นพระองค์จะดูแลสุดที่รักของพระองค์อย่างดีที่สุดอย่างแน่นอนข้าพระองค์ขอรับเอาด้วยความเชื่อขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระองค์ที่พระองค์ส่งมาเพื่อเป็นคนกลางนำเรากลับสู่พระองค์วันนี้ใจของเราขอเปิดรับพระเยซูขอให้พระเยซูเป็นพระเจ้าเป็นเจ้านายในชีวิตของเราแต่เพียงผู้เดียววันนี้เราขอกลับไปที่เดิมที่เราเคยเชื่อไว้วางใจในคำพูดของพระเยซูว่าโดยพระโลหิตประเสริฐของพระองค์นั้นเราได้กลายเป็นคนชอบธรรมแล้วขอบคุณพระเจ้าไม่ใช่โดยการสารภาพบาปมากเพียงพอเราจึงชอบธรรมเปล่าเลยแต่โดยทางพระโลหิตประเสริฐของพระเยซูคริสต์วินาทีนี้ข้าพระองค์เองเป็นคนชอบธรรมหมดจดปราศจากตำหนิไร้ริ้วรอยไร้มลทินใดๆแล้วขอบคุณพระเยซูข้าพระองค์ขอกลับไปที่เดิมเชื่อในคำสัญญาของพระองค์ว่าใช่แล้วคนอย่างข้าพระองค์นี่แหละคนนิสัยไม่ดีอย่างข้าพระองค์นี่แหละคนที่ยังเป็นอย่างนี้อย่างข้าพระองค์นี่แหละเป็นสุดที่รักของพระองค์และพระองค์จะดูแลสุดที่รักของพระองค์อย่างดีที่สุดแน่นอนข้าพระองค์ขอไว้ใจในพระองค์ขอเชื่อในคำสัญญาของพระองค์ขอบคุณพระองค์พระองค์ทรงแสนดีขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงรักข้าพระองค์ทั้งหลายเหลือเกินขอบคุณพระองค์พระองค์ดีเหลือเกินข้าพระองค์รักพระองค์ขอบคุณพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดให้ชีวิตของเรานั้นเป็นเกลือและเป็นแสงสว่างท่ามกลางสังคมที่เลวแหลกท่ามกลางสังคมที่มืดมิดขอให้ชีวิตของพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงประทานให้กับข้าพระองค์ทั้งหลายแล้วนั้นสำแดงออกมาอย่างเด่นชัดท่ามกลางสังคมในทุกๆวันนี้ขอบคุณพระองค์อธิษฐานร่วมกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนโดยทางพระเยซูคริสต์ทางเดียวเท่านั้นนำเราพ้นจากความตายไปสู่ชีวิตหากวันนี้ท่านยังอยู่ในความตายหรือกำลังใกล้จะตายเต็มทีแล้วกลับมาหาพระเยซูเชื่อวางใจในคำสัญญาของพระองค์แล้วท่านจะพบกับชีวิต